นับสนุนโดย The New Isuzu Mew X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ช่วง BTS สัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของรถที่คล่องตัวใช้งานได้อเนกประสงค์แล้วก็ได้ถึงในหลายๆกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปพูดถึงตัวรถนะครับต้องพบกับแขกรับเชิญคนเดิมผมซะก่อนนะครับพี่เพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอมวันนี้กับโจทย์หน่อยมีคุณผู้ชมติผมมาเยอะโอ้โห2คนคุณบอมกับคุณเพชรเนี่ยขับแต่รถสนใจแต่รถนะรถใหญ่ๆรถใหญ่ๆราคาสูงทั้งนั้นเลยวอลโว่คุณบอกวันนี้เอาใจคนที่ปกติใช้รถในเมืองคล่องตัวบางคนเขาก็แซวเราบอกว่าที่เราไม่เอารถแบบนี้มาทดสอบเนี่ยเป็นเพราะเรากลัว2คนนั่งไปแล้วมันจะคับหรือเปล่าไหลมันจะเกยกันป่ะเดี๋ยวเราจะต้องลองพิสูจน์กันวันนี้แหละเพราะนั้นให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมดูครับกับ Honda Jazz RS นะครับคันนี้ถือว่าเป็นเจเนเรชั่นล่าสุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปมีสัญลักษณ์ RS มาให้แต่ว่ามันจะพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปขับกันเลยดีกว่าพี่น่าจะดีอยากขับเลยเดี๋ยวลองขับกันดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันได้ครับเริ่มจากพี่ขับก่อนแล้วกันนะโอเคได้ครับไปเป็นไงครับพี่เพชร Honda Jazz ก็ความรู้สึกแรกเลยก็อย่างที่คุยกันก็คือรู้สึกว่ามันเป็นรถที่คล่องตัวมากมากถามก่อนหน้านี้เคยขับแจ๊สมาก่อนครับขับสิครับแต่ว่าไม่ได้เป็นรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเจเนเรชันนี้มันเป็นคือแจ๊สเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เคยขับนะครับไม่ว่าเพราะแจ๊สมันเป็นรถมหาชนมากเลยอย่างน้อยเคยรถมหาชนเลยอ่ะไม่ก็คือเอ้ามันมีตั้งแต่ทั้งเด็กมหาลัยใช่ไหมหรือเมื่อไปจนถึงสูงอายุเริ่มทำใหม่แล้วล่าสุดเนี่ยก็ยังสังเกตว่าคนที่สูงอายุที่หรือว่าผู้บริหารที่วันเสาร์อาทิตย์เขาอยากขับรถง่ายๆเนี่ยนะเขาก็ใช้คันนี้เพราะว่าสิ่งแรกที่เห็นคือมันที่เรารู้สึกได้มันคล่องตัวครับแล้วก็นอกจากคล่องตัวแล้วมันจอดง่ายอะไรง่ายการควบคุมอะไรเนี่ยมันง่ายหมดแต่ว่าอย่าไปสมรรถนะเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดแล้วก็มันเป็นรถที่ขับสบายแล้วก็ขับสนุกพอสมควรมันไม่ได้ถึงขนาดแบบว่ารถที่โอ้ยขับแล้วสนุกมากว่ารถเล็กไหนยี่ห้อไหนรุ่นสมัยนี้ก็จะคนที่จะเลือกซื้อเนี่ยก็มันจะสนใจเรื่องว่ามันขับสนุกนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าได้ขับในกรุงเทพแล้วบางทีต่อให้เสาร์อาทิตย์เถอะเจอรถติดมันก็ไม่สนุกอ่ะใช่แล้วก็ถนนหนทางเนี่ยแต่ว่าไปมันไม่ได้ดีมากอ่ะถึงขั้นแบบมันจะสนุกได้มากมายอะไรเพราะว่าเอาไปแล้วรถคันนี้เนี่ยมันจะเป็นกึ่งๆแบบสะดวกสบายคล่องตัวก็สนุกไหมก็อยากสนุกก็สนุกได้แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นสนุกมากผมเห็นด้วยนะคือผมว่าแจ๊สเนี่ยรุ่นแรกสุดเลยอ่ะผมไม่ชอบทั้งหน้าตาและคิดว่าสมรรถนะมันยังไม่ตอบโจทย์พี่คือรุ่นแรกๆเนี่ยรุ่นแรกสุดของแจ๊สเขาอ่ะหน้าตาก็ไม่ค่อยฉกเฉี่ยวอ่ะแล้วก็ไปเน้นเรื่องของแบบใช้งานกว้างขวางสะดวกสบายนี่พอปรับมาเป็นรุ่นที่2จนมาเป็นรุ่นที่3เจเนเรชั่นล่าสุดเนี่ยผมว่าเออมันเป็นรถที่ทำให้อย่างพี่ว่าลงตัวมีเด็กวัยรุ่นที่อยากขับรถแบบคล่องตัวสนุกอ่ะก็ตอบโจทย์คนวัยทำงานที่อยากได้ความอเนกประสงค์มีเพื่อนฝูงมีครอบครัวไปด้วยเอ้ยมันก็ตอบโจทย์หรือสุดท้ายในกลุ่มคนสูงอายุจริงๆอยากจะหรือว่ากลุ่มผู้บริหารที่อยากจะแบบว่าเออขับรถเองบ้างวันที่แบบว่าไม่มีเมียไปเที่ยวบ้างไม่มีคนขับรถให้อะไรอย่างนี้แหมไม่ถึงกับหนีไปเที่ยวไม่ใช่นะบอกว่าบางครั้งชีวิตคนเราเนี่ยผู้บริห
าหรือใครก็ดีเราขับรถเนี่ยเราไม่อยากมีคนรถนะจริงแล้วคือไม่ได้หมายความว่าหนีไปซุกซนนะเพียงแต่จะบอกว่าบางครั้งบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องการมีความเป็นส่วนตัวบางอย่างถูกต้องแล้วก็การที่คุณจะเอาแบบว่ารถใหญ่ๆผู้บริหารที่เดิมคุณนั่งข้างหลังไปเหรอมันก็มันก็ไม่หน่อยเออไปจอดเจอในคนที่พูดจริงเดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยคนสูงอายุที่ทำงานขับที่หรือว่าผู้บริหารที่เขาไม่ได้ขับรถทุกวันเขาขับรถอาทิตย์นึงอาจจะมีครั้งสองครั้งเนี่ยเขาอยากหาอะไรแบบนี้แหละราคาไม่สูงมากนะเมนเทนแนนซ์ก็ไม่แพงถือว่ามีคู่แข่งไหมผมมองว่าไม่ค่อยมีอ่ะคนชอบแจ๊สอ่ะคือเขาชอบแจ๊สอยู่แล้วอ่ะแล้วในตลาดจริงๆแล้วรถกลุ่มนี้เนี่ยเครื่อง 1,500cc ราคาระดับ 600,000 กว่าบาทเนี่ยนะมันไม่มีคู่แข่งพี่คนอื่นเขาไม่เป็นแฮชแบ็คแบบแจ๊สเป็นรถเก๋งแบบซีดานไปอ่ะเพราะว่ารถอเนกประสงค์ครับคล่องตัวขับสบายใช่ไหมใช่เออก็นึกไม่ออกเหมือนกันนึกแทบไม่ออกส่วนใหญ่มันก็จะเป็นจากความต้องการอีกอย่างไปเลยแบบนี้ลบคำสบประมาทนะก่อนเราขึ้นรถมามีคนบอกว่าเราสองคนต้องอึดอัดแน่ๆเลยเฮ้ยโอเคใช้ได้สบายนะยังกว้างขวางสบายดีก็วันนี้ก็จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าในสองคนนี้วันนี้มันเทสรถขนาดนี้เนี่ยจอดหน้าออฟฟิศคนก็แซวว่าปกติแล้วแต่รถคันใหญ่ๆมาบอกว่าคันนี้มันเฮ้ยแต่เรารู้สึกก็สบายคล่องตัวคันนี้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดนับปัดก็ไม่ได้ถึงขั้นหรูหราอลังการอะไรมากมายแต่ว่าดูรายละเอียดครบถ้วนแล้วก็เท่าที่มีมันก็โอเคพอสมควรฟังก์ชันอะไรก็ครบหมดที่สำคัญคือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วผมก็คุ้นเคยแล้วยี่ห้อเนี่ยฮอนด้ามาเยอะเสน่ห์มันอย่างแอมเย็นดีผมชอบคุณบอมมากไหมผมเห็นด้วยนะแต่พี่อาจจะนึกถึงอย่างแรกอันนี้เรื่องความเย็นความสบายผมนึกถึงอย่างแรกเลยผมชอบฮอนด้าผมนึกถึงการจัดวางช่องวางนู่นวางของตรงกลางใส่เหรียญด้านข้างวางขวดน้ำเยอะไปหมดอ่ะเยอะใช่ไหมเป็นรถเป็นทุกรุ่นเลยนะฮอนด้าเนี่ยเป็นทุกรุ่นครับส่วนเรื่องขับเนี่ยสมรรถนะเนี่ยเมื่อกี้ลองวิ่งยาวๆลองแซงดูเนี่ยผมว่ามันยุคนี้เนี่ยผมว่าไม่ว่ารถจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อะไรเนี่ยสมรรถนะถือว่าใช้ได้หมดครับไม่ได้มีข้อติอะไรมากมายหนักหนาอะไรแต่ว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันนี่ก็มีอยู่เรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยชินเรารู้สึกว่าเบรกมันลึกไปนิดหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เมื่อกี้คุณบอมอธิบายว่าอย่างไรนะคือผมเข้าใจว่าลักษณะเบรกพอเป็นรถที่คนหลายกลุ่มนะครับตอบโจทย์คนหลายกลุ่มและเหมาะกับการใช้งานในเมืองแล้วบางทีการจะตั้งเบรกให้มีลักษณะต้องบอกว่าตื้นคือแตะปุ๊บตอบสนองเลยเนี่ยคนที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะถ้าเป็นสุภาพสตรีอาจจะรู้สึกมีอาการเล็กหัวทิ่มนั้นก็เป็นลักษณะที่เหมือนลักษณะแบบว่าให้ค่อยๆกดลักษณะกดเรียเบรกลงไปแต่ถ้าเกิดคุณกดปั๊กลงไปเลยนั่นก็คือให้ ABS ทำงานซึ่งอันเนี้ยผมฟังแล้วผมคิดว่าใช่ครับเพราะว่าจริงๆด้วยแหละเพราะว่ารถอย่างนี้เนี่ยมันเขาเรียกซิตี้คาร์ใช่ไหมครับรถวิ่งในเมืองอะไรแบบนี้บางทีแบบจังหวะของคนขับเนี่ยถ้ามันแตะเร็วไปเนี่ยช่วงกระชักเลยมันอาจจะมีกระตุกก็มันอยู่ที่ความเคยชินมากกว่าตอนนี้ผมก็เริ่มชินแล้วอาจจะต้องสร้างความคุ้นเคยหน่อยก็เริ่มความเบาะไหนก็ยังเหมือนเดิมนะครับด้านหลังพับได้แบ่งครึ่ง60-40พื้นที่ฝาท้ายข้างหลังขนของได้ก็ถือว่าเป็นรถที่ยังตอบโจทย์ในเรื่องของขับสนุกกว้างขวางสะดวกสบายทัศนวิสัยดีครับแล้วเรื่องกำลังเครื่องคันนี้ผมขับดูนะเรื่องการลื่นไหลผมว่าโอเคเครื่องมันเป็นยังไงอะไรบ้างคันนี้เป็นเครื่องเบนซินครับพี่เพชรครับเป็นเครื่องเบนซินเป็นระบบ iVTEC นะฮะเป็นระบบหัวฉีดเทคนิค iVTEC ของทาง Honda เขา117แรงม้านะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องในระดับ1,500ที่ตอบโจทย์ในเรื่องการขับขี่ครับก็พอเป็นรุ่น RS เนี่ยมี Pedal Chip มาให้ด้วยที่พวงมาลัยนะก็มีอัตราทดได้ถึง7สปีดนะครับของ Pedal Chipนั่นก็จะตอบโจทย์ในเรื่องคนที่อาจจะชอบความสะดวกนะครับในการขับขี่ที่เพิ่มเติมมากขึ้น Pedal Shift ต
้องใส่มาแล้วนะแอบกระซิบเบอร์รุ่นท็อปไงอ๋อเหรอคือรุ่นธรรมดาจะไม่เท่าไหร่พี่แต่ว่าเป็นถ้ารุ่นท็อปนี่มันแบบเป็นอุปกรณ์บังคับอ่ะก็จริงก็จริงแล้วก็ไอ้ผมนะสารภาพเลยนะเรื่องจริงๆผมบางทีผมก็เป็นคนชอบคนเราปกติทุกคนเนี่ยมันชอบอารมณ์ที่มีบางจุดที่อยากขับรถแบบสนุกบ้างคันนี้เนี่ยหรือคันไหนเวลาผมขับสนุกเนี่ยผมคิดว่าผมไม่จำเป็นต้องใช้ pedal shift ก็ได้นะเพราะอาจจะเพราะผมไม่คล่องไงครับคุณบอมอาจจะชอบแต่ผมว่าคันนี้เนี่ยมันก็สนุกได้โดยไม่ต้องใช้ pedal shift เลยด้วยอารมณ์ช่วงล่างคันนี้เป็นไงคุณบอมผมมีความรู้สึกว่าช่วงล่างมันเซ็ตมาเพื่อเน้นความนั่งสบายอาจจะมีความรู้สึกว่ามันนุ่มๆไปนิดนึงหรือเปล่าคือผมว่ายังขับสนุกอยู่นะพี่ในระดับเดียวกันนะครับถ้าเทียบกับรถในระดับเดียวกันเนี่ยถือว่ารถคันนี้ยังขับได้สนุกอยู่การเซตอัพช่วงล่างก็เจอกันตรงกลางระหว่างคนที่อยากได้นุ่มนวลสะดวกสบายกับคนที่ยังอยากได้ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่วิ่งความเร็วระดับเดินทางไกลๆ120 130นิดๆอะไรอย่างเงี้ยผมถือว่ายังไม่มีอาการการเก็บเสียงก็ถือว่าใช้ได้แม้ว่าจะเป็นรถที่บอกว่าทรงต้านลมแบบเนี้ยแต่ว่าด้วยดีไซน์ให้มันโฉบเฉี่ยวนะฮะตามหลักอากาศพลศาสตร์ทั้งหลายรถคันนี้ก็เป็นเหมือนว่านะจะเก็บเสียงได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้าหรือเปล่าถูกต้องคือผมว่าเขามีการเพิ่มในเรื่องของบรรดาพวกขอบยางการเก็บเสียงทั้งหลายนะครับที่มันทำให้เฮ้ยเรารู้สึกว่ารถคันนี้แม้ว่าขับในความเร็วสูงๆก็ตามเนี่ยมันมีการเก็บเสียงที่มันดีมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนรุ่นก่อนก็ถูกตีเยอะพี่เฮดคนบอกให้นั่งสบายแต่ว่าเก็บเสียงไม่ค่อยดีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเขาก็เป็นโจทย์เป็นความท้าทายทางทีมวิศวกรที่ต้องไปคิดกันว่าเอ๊ะทำยังไงมันเก็บเสียงได้ดีมากขึ้นกลับไปเป็นเด็กมหาลัยเลยพี่ขับรถคันนี้โอ้โหเมื่อกี้เนี่ยถ้าอยากให้คนที่แซวเราได้มาเห็นว่าเราเข้าไปนั่งเนี่ยปรากฏว่ามันหลวมๆใช้ได้ไม่อยากจะคุยว่าพี่เพชรนั่งขวาผมนั่งซ้ายยังนั่งตรงกลางได้อีกคนนะยังมีใครมานั่งตักเราได้ใช่ไหมแต่มันจะติดเกียร์แค่นั้นเองไม่จะติดเกียร์มันติดเมียติดภรรยาสิถ้ารู้แต่ว่าสรุปแล้วคือมันถือว่ามันกว้างขวางอยู่แล้วคือแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับคนจะรู้สึกว่ามันคือรถเล็กแต่จริงๆคันนี้ไม่ใช่รถเล็กหรอกไม่เล็กแล้วแจ๊สนี่ตั้งแต่เจเนอเรชันแรกอ่ะเขาเน้นกว้างขวางใช่ป่ะครับพอเจเนอเรชันที่2ก็มาขยับให้มันปรับความสนุกปรับความทันสมัยผมว่ามันลงตัวขึ้นนี่พอมาเจเนอเรชันนี้ยิ่งลงตัวไปใหญ่วันนี้เลยต้องบอกว่าต้องเป็น RS เพราะว่ามันเหมาะกับผู้ชายสีสันอย่างผมโอ้ต้องสีนี้แล้ว RS นี่มันพิเศษยังไงเพราะผมดูจากข้างนอกเนี่ยเข้าใจที่คุณบอมบอกว่ามันมีสีพิเศษครับที่ไม่เหมือนสีอื่นแล้วก็อาจจะมีตรงนี้เนี่ยมันมีโลโก้แบตช์ตัวนี้นะครับบอกว่าเป็น RS นอกจากสีกับโลโก้เนี่ยอย่างอื่นสีนี้เป็นสีพิเศษแต่ว่าพี่จะเอาสีขาวสีดำเขาก็มีนะมีใช่ไหมครับแต่สีนี้รุ่นอื่นไม่ได้ต้องเป็น RS เท่านั้นถึงจะสั่งสีได้แล้วชุดแต่งอย่างอื่นล่ะชุดแต่งอย่างอื่นก็มีอย่างกันชนลิ้นกันชนด้านล่างตัวนี้ก็เป็นสีดำเป็นลายลายเคฟลาเคฟลาด้วยแล้วก็ตรงเหนือไฟตัดหมอกเนี่ยก็เป็นลายเคฟลาเหมือนกันนะครับกระจกมองข้างสีดำนะมีสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็มีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังที่สำคัญภายในก็มีแพดเดิลชิปแน่ส่วนหนึ่งที่เห็นคันนี้เนี่ยดูแล้วมันดู
สปอร์ตแล้วก็ดุนิดๆอาจจะเพราะว่าติดฟิล์มแล้วมันดูดีขึ้นก็เป็นไปได้เป็นรถที่ติดฟิล์มแล้วดูลงตัวค่อนข้างไม่รู้แหละแต่ขับคันนี้มันนึกถึงว่าผมต้องแต่งชุดนักศึกษาขับเข้าไปในมหาวิทยาลัยแล้วก็มีสาวๆโบกรถติดรถไปด้วยเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้บริหารเนี่ยยามว่างเสาร์อาทิตย์เขาขี้เกียจที่จะรับนักศึกษาไม่ใช่เหมือนว่าเขาไม่ให้คนขับรถไปพักผ่อนเขาก็อยากจะขับไปห้างอะไรง่ายๆสบายๆเพราะว่ารถเอาคันใหญ่ไปคุณบอมพี่ดูจอดมันก็จอดยากจริงพี่และนี่นะนี่ง่ายคล่องรถแบบแฮชแบ็กท้ายตัดกะระยะง่ายใช่ตัวเลี้ยวเลี้ยวเข้าซอยเข้าอะไรก็เข้าซอยเล็กๆขึ้นคอนโดอะไรเงี้ยมันง่ายหมดอันนี้เพราะนั้นผมมีอีกมุมนึงคือเราอาจจะเห็นรถรุ่นนี้ครับเด็กวัยรุ่นเอาไปแต่งกันเยอะโอ้ใส่ล้อแม็กทำท่อไอเสียเสียงดังเสียเวลาเชื่อผมถ้าอยากซิ่งนะอยากสปอร์ตนะเลือก RS นะครับทีเดียวจบทีเดียวจบไม่ผิดกฎหมายใช้งานได้ตามปกติไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะที่เหลือแค่หาคนนั่งหน้าตาดีๆมานั่งเป็นเพื่อนพอแล้ว นั่นสิ แต่ไอ้ตรงนี้จะยากกว่าซื้อรถอีกหน่อยจะยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็ต้องถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ได้หมดตอบโจทย์คำถามคลาสสิกนะวันนี้ผมว่าคนละมุมหรือมุมเดียวกันเดี๋ยวรู้เอามุมพี่เพชรก่อนราคาระดับ 600,000 กว่าๆอย่างนี้ตอบโจทย์ไหมครับตอบโจทย์ซื้อได้แต่ว่าผมมีติดข้อแม้อยู่นิดเดียวครับก็คือถ้าผมตัดสินใจเนี่ยผมจะรู้สึกว่าสีเนี่ยมันเหมาะสำหรับนักศึกษาสาวไปนิดนึง ผมมาอยากได้สีดำผู้บริหารหนุ่มมาดเข้มแล้วค่อยไปรับนักศึกษาสาวไม่ใช่ผู้บริหารหนุ่มมาดเข้มใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ด้วยรถสีดำ RS ผมก็ตอบเลยว่าซื้อได้แต่สำหรับส่วนตัวเนี่ยอาจจะต้องเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองคือผมมีความรู้สึกว่าเวลาซื้อรถเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยเขาทำมาสีพิเศษรุ่นนั้นรุ่นนั้นแต่เราอย่าไปกังวลมันมากเราไปดูทุกสีแล้วก็เลือกที่ชอบส่วนตัวผมเวลาใช้ Honda มากี่รุ่นกี่รุ่นส่วนใหญ่ผมชอบสีเข้มของเขาผมรู้สึกรถเขาลงตัวโดยเฉพาะหน้าแบบนี้ผมชอบสีเข้มมากกว่าผมก็เลยคิดว่าจะถ้าซื้อเนี่ยนะก็จะซื้อคันนี้สีดำครับเรียกว่าแต่ที่แน่เรียกว่าไม่หลุดนะคุณผู้ชมนี่ผู้บริหารใช้เวลาว่างไม่มีรับใครอย่ามากล่าวหาว่าผมต้องการหลบซ่อนไม่อยากให้ใครเห็นนะไม่ได้นะแต่ผมนี่มองในมุมผมไม่นักศึกษาสาวแต่ผมอยากมีนักศึกษาสาวนั่งไปด้วยเพราะนั้นผมต้องดึงดูดด้วยสีอย่างนี้สีซิกเนเจอร์ของ Honda Jazz RS นี่เลย คุณก็ระวังไปรับนักศึกษาสาวแล้วมันเห็นง่ายอ้าวผมคนเปิดเผยผมคนจริงใจ ไม่มีอะไรต้องซ่อนแอบนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคุณผู้ชมสำหรับ Honda Jazz RS นะครับแต่เชื่อว่าความอเนกประสงค์ออปชันความสนุกในการขับขี่ทุกอย่างมันมาครบอยู่แล้วนะครับรวมถึงเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ขอราคาอีกทีผมเนี่ยตัวนี้ประมาณสัก 600,000 กว่าบาทนะถือว่าราคารับได้ราคารับได้นะครับตอบโจทย์ตอบโจทย์นะครับสุดท้ายก็คุณผู้ชมไปเลือกไปลองขับแล้วอย่างที่พี่เพชรบอกอย่าไปยึดติดกับเรื่องของเอ้ยรุ่นนี้ต้องเป็นแบบนี้เอาสิ่งที่เราชอบเพราะเราเป็นเจ้าของรถเราเป็นคนใช้ คิดถึงอนาคตระยะยาวใช้งานไปนานๆจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าครับครับ